เฮ้ยผักเก้าโมงครึ่งค่ะแปดโมงเช้าประมาณเจ็ดโมงเช้าอะครับเจ็ดโมงตีห้ามาตั้งแต่ตีห้าพี่มาทุกปีค่ะเพราะว่าติดตามมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็มาทุกปีครับก็มาทุกปีครับมาทุกปีอะพี่แบบนัดเพื่อนมาเพราะว่าเหมือนเป็นมิทติ้งแฟมมินิอะค่ะนอนตั้งแต่หัวค่ำครับเก็บแรงเต้นมาอย่างดีเลยครับวันนี้ไอเทมแจกจัดเต็มมากใครไม่มานี่ถือว่าพลาดก็มาตั้งแต่วันที่เจ็ดพี่คือกทม.มากลับมาดูจีน่าโดยเฉพาะรู้สึกตื่นเต้นมากอยากเจอมากมากเลยน่ารักดีค่ะรู้จักเพลงเขาเพราะว่าในออดิชั่นนะคะเลยอยากไปดูจริงๆอะค่ะก็ชอบเขาเพราะเขาน่ารักค่ะจริงๆมันก็ดีจริงๆมันก็ดีค่ะจริงๆมันก็ดีครับเพลงลบค่ะเพลงลบครับเพลงลบก็ชอบค่ะแต่ฉันไม่เคยเจอไม่เคยที่จะลบได้ไม่เคยรู้มารักที่เคยได้รับมันนี่แค่ไหนเพลงลบแล้วก็เรื่องของฉันครับชอบทุกเพลงครับชอบทุกเพลงครับกิจการเนี่ยมันแค่คอนเสิร์ตมันไม่ใช่นะครับมันมีมากกว่านั้นมันมีมิตรภาพมันมีเพื่อนผู้ชายหล่อด้วยค่ะแล้วก็ขาไก่อร่อย มันนะสนุกต้องมาลองสักปีหนึ่งเราจะติดใจไม่มาถือว่าพลาดนะครับคุณไม่ได้ร่มเป็ดเสียใจด้วยนะครับร่มเป็ดนี่แหละถูกแล้วปีหน้ามาใหม่ครับอยากให้มากันเยอะๆครับขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเลยนะคะที่มางานออดิชั่นวันนี้พอเวลานั้นมาเล่นเราเห็นทุกคนเอนจอยแล้วแบบเพื่อนๆมากันสนุกสนานแบบนี้เนี่ยน่าก็มีกำลังใจในการทำงานมากๆนะคะที่นั่นเนี่ยเล่นเกมออดิชั่นมาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นเกมที่แบบมีสภาเยอะมากทรงผมรองเท้าทุกอย่างคือล้ำมากใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะอยากให้ลองมาเล่นเพราะมันมันมากๆ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 จริงๆตอนนี้เนี่ยมีเพลงของจีด้าเข้าไปอยู่ในออดิชั่นเรียบร้อยแล้วด้วยขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่เชิญชวนมางานนี้นะคะเลิฟออดิชั่นมาค่ะออดิชั่นมาเมื่อไหร่มันเมื่อนั้นThank you.